ตมสามศูนย์การแจ้งที่พักอาศัยภายใน24ชั่วโมงสิ่งที่สร้างความขยาดและภาระที่ไม่จำเป็นให้กับชาวต่างชาติที่พำนักในไทยจริงๆเรื่องการแจ้งที่พักอาศัยภายใน24ชั่วโมงหรือว่าแบบฟอร์มตมสามหรือแม้กระทั่งตม47ก็คือการแจ้งอยู่เกิน90วันก็คือคนที่อยู่นานมีวีซ่าอยู่ยาวจะต้องรายงานตัวในทุกๆ90วัน อันนี้คือเคยพูดมาหลายครั้งมากแต่ว่าอันนี้คือข่าวเก่านะครับย้าเป็นยีสิบเก้าสิงหาคมสองพันสิบเก้าก่อนโควิดซึ่งแน่นอนว่าจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีเป็นเรื่องปกติเป็นกฎระเบียบไม่เข้าเรื่องที่มีมานานแล้วซึ่งมันก็สร้างความเขาเรียกอหละคนที่ไม่รู้อ่ะคือถ้าถ้าอยู่ใครเป็นนักท่องเทีย่ยวแล้วอยู่โรงแรมก็โรงแรมเขาก็จะแจ้งให้อยู่แล้วแหละ ก,ก็คือเรื่องนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าไม่งั้นนักท่องเที่ยวเป็นล้านๆคนนี่มีปัญหากันหมดก็วอดวายกันพอดีแต่คนที่จะมีปัญหาคือคนที่ไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วอยู่กับเพื่อนครอบครัวอะไรแล้วก็หรือว่ามาเช่าอยู่แล้วก็เจ้าของที่พักไม่รู้ก็ไม่ได้ทําให้หรือตัวเองไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็นําไปสู่การเสียค่าปรับหรืออื่นๆก็คือเคยพูดไปนะครับก็คือเราต้องแจ้งภายในยีิบสี่ชั่วโมงน่าจะน่าจะหลังจากลงเครื่องที่ไทยนั่นแหละ แจ้งกับต่อมอที่อยู่ใกล้บ้านจะแจ้งทางไปด้วยตัวเองหรือจะทางไปรษณีหรือทางออนไลน์มั้งก็ในเว็บไซต์ของ immigration.go.th นั่นแหละก็คือเขามีให้แจ้งแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ากฎระเบียบที่จุกจิกที่ไม่เข้าเรื่องที่ทำให้คนรู้สึกยุ่งยากยังคงมีอยู่เสมอ,อเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็เริ่มต้นจากคำบรรยายใต้ภาพ ครูสอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันบอกว่าเธอกําลังทบทวนการอยู่และการทํางานในไทยเอ่อถ้าถ,ถ้าได้ออกไปตั้งแต่ก่อนโควิดก็ได้ไม่ต้องเจอแรงกดดันในประเทศนะนะั่นแหละไม่รู้ว่าออกไปแล้วหรือยังหรือไปตั้งแต่ตอนไหนก็ประเทศไทยถือเป็นจุดเป้าหมายที่ดึงดูดให้ชาวตะวันตกเข้ามาอยู่อาศัยกันมาช้านานซึ่งมาจากอันดับหนึ่งเลยค่าครองชีพที่ถูกแต่เพราะว่าผู้สื่อข่าวที่ทํางานในกรุงเทพ บอกว่าการเพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายคนเข้าเมืองได้สร้างความไม่พอใจให้ชาวต่างชาติที่พำนักและทํางานในไทยคือถ้ามาแป๊บๆก็คงแฮปปี้ใช่ไหมมาไม่เกินเดือนแล้วก็ไปแต่ถ้าเกิดว่ามานานนั่นแหละจะมีปัญหาก็จะต้องเรียนรู้กฎระเบียบไม่เข้าเรื่องของประเทศนี้ด้วยนะครับถ้าอยู่นานจนเกิดคําถามถึงเสรีภาพของพวกเขาในประเทศนี้คือตัวคนพลเมืองอะ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไร น่ารักนิสัยดีหมายถึงว่าต้อนรับชาวต่างชาติแต่ตัวคนบริหารประเทศนั่นแหละที่มีปัญหาก็คือชอบมีกฎระเบียบมากมายที่ทําให้ผู้คนต้องลําบากอาก็ครูสอนภาษาอังกฤษก็บอกว่าฉันถูกทําให้รู้สึกว่าฉันไม่เป็นที่ต้อนรับที่นี่นับตั้งแต่เข้าประเทศไทยเมื่อเมษายนที่ผ่านมาเอาเป็นว่าตั้งแต่ก่อนโควิดมันก็มีประเด็นวุ่นวายอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาวุ่นวายตอนโควิดนะ เธอได้เสียค่าใช้ใจ่ายกับการตรวจคนเข้าเมืองและเดินเรื่องขอใบอนุญาตทำงานไปแล้วทั้งสิ้น1 2 0่นกว่าบาทโดยจำนวนนี้800บาทเป็นค่าปรับที่เกิดจากการที่ผู้จัดการอาพาร์ตเมนต์ของเธอไม่ได้ส่งแบบฟอร์มแจ้งเรื่องการเข้าพักอาศัยตามของเธอตามกำหนดก็ไปอยู่อาพาร์ตเมนต์แสดงว่าคนดูแลอาพาร์ตเมนต์มีหน้าที่ต้องทำให้คนต่างชาติเพิ่งมาจะรู้เรื่องได้ยังไงหรือถึงรู้เรื่องแล้วจะไปติดต่อเองอะไรเองก็คงยากนี่แหละครับคิดได้ไงเรื่องพวกนี้คิดได้ไง ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าประเทศอื่นไม่มีประเทศอื่นมีมีแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ใช่ประเทศที่เน้นเรื่องนักท่องเที่ยวไงหรือถ้าจะเน้นเนี่ยก็คือคนที่ก็มีกฎว่าคนที่เปิดให้คนเข้าพักทุกคนจะต้องรู้เรื่องนี้เพื่อที่จะเป็นคนจัดการให้พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองของไทยมีบทบัญญัติที่กำหนดให้ชาวต่างชาติทุกคนต้องแจ้งที่อยู่ของตนให้ทางการทราบตลอดเวลา ในอดีตโรงแรมจะทําหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูลของแขกต่างชาติที่เข้าพักแต่ก็มีบางรายที่เพิกเฉยนับตั้งแต่มีนาที่ผ่านมารัฐบาลได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายนี้โดยไม่มีการผ่อนปรนหรือข้อยกเว้นใดๆคือเราจะชอบระแวงเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงคืออันอาจจะเป็นอาชีพเก่าของเขาละมั้งคนจัดการประเทศใน,น,นช่วงเวลานั้นอาชีพเก่าของเขาเลยกังวลเกี่ยวกับกับความมั่นคงแต่เรื่องของคือตั้งแต่โควิดแล้วแหละคือกังวลกับเรื่องของการ แค่อะไรก็จำนวนตัวเลขติดเชื้อหรือการเสียชีวิตแต่ว่าเรื่องอุบัติเหตุที่ที่เสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของโลกทุกปีนี้ไม่เป็นไรกฎหมายกําหนดว่าเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถานต้องแจ้งต่อทางการว่าคนต่างด้าวได้กลับมาพักอย่างที่พักหรือไม่หลังจากออกจากที่พักถาวรเกิน24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นการเดินทางออกนอกประเทศหรือออกนอกจังหวัด กฎเกณฑ์เดียวกันนี้ยังบังคับใช้กับคนต่างชาติที่สมรสกับชาวไทยซึ่งหากคู่สมรสเป็นเจ้าบ้านก็จะต้องแจ้งต่อทางการก่อนจะงงไปมากกว่านี้นะครับมันมีอยู่สองสองชั้นก็คือถ้าอยู่สั้นเอาครั้งเดียวก็คือภายใน24ชั่วโมงหลังจากน่าจะหลังจากหยยบสนามบินในไทยอาจจะถามกับต่อมอใกล้บ้านไว้ล่วงหน้าครั้งเดียวแต่ว่าถ้าอยู่ยาวหมายถึงว่าเราแจ้งรอบแรกไปแล้วตอนภายใน24ชั่วโมง แต่ถ้าอยู่นานมีวีซ่านอนโออะไรทั้งหลายก็จะต้องแจ้งในทุกๆ90วันแบบฟอร์มที่แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวนี้เรียกว่าตมสม .30 ซึ่งต้องยื่นภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่คนต่างชาติเข้าพักหากไม่ทันตามกาหนดเจ้าของที่พักต้องเสียค่าปรับและหากไม่เสียค่าปรับชาวต่างชาติผู้นั้นจะไม่สามารถต่อวีซ่าหรือใบอนุญาตอื่นๆได้จนกว่าจะมีการจ่ายค่าปรับให้ถูกต้อง ทำเป็นเคร่งแต่จริงๆแล้วคือแค่จ่ายค่าปรับก็จบใช่ไหมเหมือนกับตอนโอเวอร์สเตย์ก็เหมือนกันนะครับก็เขาก็มีกฎระเบียบอยู่ว่าถ้าอยู่โอเวอร์สเตย์ไม่เกิน40วันก็คือก็จ่ายแล้วจบวันละห้าร้อยคูณสี่สิบก็สองหมื่นแต่เกิดเกินสี่สบนั่นแหละถึงจะมีปัญหาฉะนั้นก็จ่ายก็จบไงมากเกินไป กระบวนการนี้ได้สร้างความสับสนและตกใจให้กับผู้คนเป็นวงกว้างคือตอนช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่จุดพีคของการท่องเที่ยวเลยก่อนจะมีโควิดเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวสูงที่สุดเปรียบเทียบกับปีก่อนๆถึง40ล้านคนอ่าก็เลยมีปัญหาพวกนี้แล้วตอนนี้เราก็ได้ซบเซาแทบไม่มีคนเข้าเลยจนกระทั่งเพิ่งจะเปิดกันมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมีคนเข้ามากขึ้นเดี๋ยวก็จะอาจจะมีปัญหาวนลูปตอนนี้ก็คือ ตอนนั้นมีการเขียนการ์ตูนเสียดสีในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและจุดกระแสความไม่พอใจในโซเชียลมีเดียหลายคนแสดงความไม่พอใจเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ตรงกันของทางการระดับจังหวัดและการที่บรรดาเจ้าของที่พักคือย้ำนะว่าอันนี้เป็นข่าวเก่านะปัจจุบันคือยังไงไม่รู้นะครับและการที่บรรดาเจ้าของที่พักไม่ยอมทําตามหน้าที่ที่พวกเขาต้องรับผิดชอบส่งผลให้ชาวต่างชาติที่เข้าพักต้องเสียค่าปรับหรือเสี่ยงที่จะสูญเสียสิทธิ์ในการพำนักในประเทศไทย แม้จะมีแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เพื่อกรอกแบบฟอร์มแจ้งที่พักคนต่างด้าวได้แต่ผู้ใช้งานหลายคนระบุว่ามีปัญหาในการเข้าใช้งานหรือมีปัญหาด้านเทคนิคอื่นๆส่งผลให้ต้องเดินทางไปแจ้งเรื่องที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งอาจต้องใช้เวลาเดินเรื่องทั้งวันจากแบบฟอร์มเอกสารที่สร้างความสับสนก็เลยแนะนําว่าใครที่จะรอให้ชาวต่างชาติเข้ามาพักเนี่ยอาจจะถามกับตอมอที่ใกล้บ้านคือที่เรากาจะไปแจ้งเนี่ยไว้ล่วงหน้า ก็มีชาวต่างชาติซึ่งเป็นซ e อของบริษัทกฎหมายในจังหวัดนครราชสีมาเขาได้รับคำถามมากมายหลังจากมีการบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างจริงจังแต่ว่ามันมีปัญหาจริงพร้อมชี้ว่านี่เป็นกฎหมายที่ถอยหลังลงคลองผมมีลูกค้าที่เคยอาศัยอยู่ในไทยและออกจากไทยไปเพราะรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นที่ต้อนรับก็ถ้ามาระยาะั้นก็ไม่มีปัญหาไงแต่ระยะยาวเนี่ยที่ต้องเรียนรู้กฎระเบียบยุ่งยากพวกนี้ ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไทยจะต้องรายงานตัวต่อพนักงานตรวจคนเข้าเมืองในทุกๆ90วันที่เอาบอกตอนแรกอะ่ะโดยต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มต่อม47ยกเว้นผู้ได้รับสิทธิพำนักถาวรหรือมีวีซ่าพิเศษหรือผู้ได้รับการยกเว้นอื่นๆซึ่งซึ่งไม่ใช่อันที่เราได้เะยนไม่ใช่ของคนทั่วไปอยู่แล้วแหละไอ้พวกสิทธิ์พำนักถาวรวีซ่าพิเศษอะไรเนี่ย พวกเขารู้สึกว่าการกรอกแบบฟอร์มตอมสีิบเเป็นภาระอยู่แล้วตอนนี้ยังมีตอมสาอีกซึ่งมันมากเกินไปสำหรับพวกเขาคือทางการของเราเขาอยากได้ตังค์นะครับแต่เขาอยากได้อยากได้ตังค์แต่ว่าชอบสร้างความยุ่งยากถ้าเกิดว่าเขาไม่สร้างความยุ่งยากาถ้าเขาไม่สร้างความยุ่งยากเนี่ยเขาอาจจะได้มากกว่านี้เหมือนกับวันก่อนที่อาพูดเรื่องอที่ ตน้ตนต่อหรือเปล่าที่สุดท้ายแล้วชาวจีนกับชาวอินเดียก็ไม่ได้ฟรีวีซา่าเพราะว่าประเทศเประมาณห้าสิบกว่าประเทศเข้าไทยได้แบบฟรีวีซา่าแต่ว่าสองประเทศนี้ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่กลับไม่ได้ด้วยเหตุผลที่เขาอ้างมาคือกลัวเป็นภัยต่อความมั่นคงเพราะว่าสองประเทศนี้รวมกันมีประชากรตั้งเกือบสามพันล้านเอาอะไรมาคิดถ้าปล่อยฟรีวีซ่าให้เนี่ยเดี๋ยวคนเข้ามาถล่มทลายเลยเราเดี๋ยวเรารวยแย่เลยอ้อไม่ใช่เดี๋ยวเราก็มี รับมือไม่ไหวโอ้นี่นี่นี่กลับมาเรื่องเดิมก็คือ,อชาวต่างชาติคนนี้ที่เป็นเจ้าของบริษัทกฎหมายในโคราชนี่ได้ยื่นคําร้องออนไลน์เรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกกฎหมายนี้และมีผู้ลงชื่อแล้วเกือบ6000คนครับผ่านมาเกือบ3ปีผลก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเหมือนเดิมไหนว่าช่วงโควิดเนี่ยนะเขาก็บอกว่าต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพต้องการคนอยู่ยาวแล้วเขาก็ทํากับคนอยู่ยาวแบบนี้เขาก็ทําได้กับทุกคนนะครับไม่มีข้อจเว้ดหรอก มันเอ่อตรงนี้เป็นกลุ่มที่กลุ่มคนอยู่ยาวนี้เป็นกลุ่มที่เขาควรจะเอาใจมากที่สุดไม่ใช่หรือกับมีกฎอย่างเช่นแจ้งที่พักภายใน24ชั่วโมงหรือรายงานตัวทุกเก้าสิบวันมาให้เขารู้สึกยุ่งยากเอ่อไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติที่รู้สึกเดือดร้อนกับระบบราชการที่ยุ่งยากนี้เอ่อผู้สื่อข่าวและผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นคนไทยเล่าว่าเขาต้องเสียเวลาการทํางานไปหนึ่งวันในการเดินเรื่องต่อมสามศูนย์ที่สํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองให้สามีชาวรัสเซีย คิวมันยาวมากจนน่าลำคาญถ้าคนต่างชาติหรือคนไทยจะต้องทำแบบนี้เราแค่ขอให้มีการจัดระบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยประหยัดเวลาให้เราอ๋อแต่ต้องให้ความยุติธรรมนิดนึงเหมือนช่วงนั้นเนี่ยเขาจะมีทางประเทศเนี่ยจะมีปัญหาอะไรกันสักอย่างหนึ่งเรื่องความมั่นคงก็เลยเพิ่มคำเข้มงวดมากขึ้นก็ส่งผลให้คนเดือดร้อนมากขึ้นด้วยอ่าก็คือมีเหตุระเบิดที่ศาลพระพรมเอราวัณเมื่อปีห้ยังคงหลอกหลอนสังคมไทย เดี๋ยวนะแบบนี้เขาเรียกว่าบัวหายแล้วล้อมอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าอย่างตกลงต้นเหตุน,นี่คือจะบอกว่าเป็นเพราะคนที่เข้ามาอยู่ยาวๆในประเทศอย่างเงี้ยหรออ่ากลับมาที่ครูสอนภาษาอังกฤษนะครับเธอรู้สึกท้อใจกับระบบราชการไทยโอหลังจากหนีมาจากระบบราชของทางการจีนอ๋อ,อเคยไปสอนที่จีนมาก่อนเธอเคยรู้สึกว่าเมืองไทยน่าจะเป็นประเทศที่ใช้ชีวิตอยู่ได้ง่ายขึ้น แต่ระบบการทํางานแล,และข้อมูลที่น่าสับสนและไม่สอดคล้องกันคือเขาอาจจะเคยอยู่แต่ที่มันแบบว่าเขาเรียกอะไรเร็วปูดปลาดมาก่อนไงเออก็คืออีกทั้งยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสํานักง,งานด้านการสอนที่เธอสังกัดอยู่ทําให้มุมมองของเธอเปลี่ยนไป กรณีที่เกิดขึ้นกับเธอคนนี้กาลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลาที่น่ากังวลสําหรับบรรดาธุรกิจที่ต้องพึ่งพายรงงานและเงินทุนต่างชาติในขณะที่การท่องเที่ยวระหว่างประเทศคนได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเข้าเมืองแต่การท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนต่างชาติกับมีแนวโน้มจะลดลงในช่วงที่เศรษฐกิจไทยกําลังชะลอตัวก็คือแข็งแกล่งมากนะครับเพราะว่านีคือปี2019และหลังจากนั้นอีก2ปีกว่าเนี่ยก็โดนโควิดกันมาก็ยังอยู่กันได้ โดยเฉพาะเจ้าเดิมเขาก็ยังอยู่นะครับรัฐบาลยืนกลานว่ากฎหมายนี้มีความจําเป็นขณะเดียวกันตัวแทนจากสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองยอมรับว่ามีปัญหาทางเทคนิคในการกรอกแบบฟอร์มตม30ม .30 ทางออนไลน์อย่างที่บอกนะครับมันได้หลายช่องทางทางปริษย์ก็ได้ก็เลยให้ถามกับตมใกล้บ้านไว้ก่อนถ้าใครกังวลนะครับแต่เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขจะใช้บริการได้อย่างราบรื่นสําหรับชาวต่างชาติ เธอไม่แน่ใจว่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยหรือไม่แน่นอนที่นี่เมืองไทยก็ดีอยู่จะได้ยิ้มคานี้เสมอประเทศไทยก็ดีอยู่ดีอยู่วงเล็บเรื่องอื่นแต่กระบวนการต่างๆที่เราต้องทํานั้นจะคุ้มค่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับคือถ้าเราตัดเรื่องอากาศร้อนตับแตกออกไปเนี่ยก็คือ,อประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ดีมากประเทศหนึ่งก็คือผู้คนต้อนรับขับสู้ยิ้มแย้มแจำ่มใส อาหารโอเคอาหารรสชาติดีเค่าใช้ใจ่ายยังคงถูกอยู่ไม่ได้ถูกที่สุดแต่ก็โดยรวมยังคงถูกอยู่แต่ว่ามันจะต้องมีอะไรมาทําให้มันสมดุลกันจะดีไปหมดทุกอย่างอ๋อแหล่งท่องเที่ยวสวยงามอแต,แ,ตแ,ตแต่ที่นี้ในความคิดเห็นฮอปคือสวยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าการเดินทางหรือว่าถนนหนทางในเมืองยังคงไม่เป็นระเบียบยังคงสกปรกก็คือที่ที่เราไปต่างประเทศเนี่ย ก็คือแหล่งท่องเที่ยวเขาอาจจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้กับประเทศของเราแต่ว่าตั้งแต่เราสตาร์ทเดินทางเนี่ยนะวิวทิวทัศน์ที่เราเห็นสองข้างทางหรือวิธีการเดินทางเนี่ยมันคือคนละเรื่องกันฉะนั้นเราสวยเป็นจุดๆซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่คนที่มีหน้าที่ต้องดูแลนะครับก็คือความสมดุลคือก็คือจะในเมื่ออย่างอื่นมันจะดีเกินไปมากไม่ได้เพราะมันจะต้องมีอะไรมาขาันกันก็คือคนออกกฎของประเทศนี้นั่นเอง ไม่งั้นเดี๋ยวดีเกินไปเดี๋ยวอ่ออะไรนะเด,เดี๋ยวดีเกินไปแย่เลยต้องเลยต้องถ่วงให้ช้าลงนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ